รับสกินใหม่ไคสะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตั๋วพิทักษ์ดวงดาวเปิดตั๋วพิทักษ์ดวงดาวหรือสะสมสตาร์ไลท์คอยรับสกินใหม่สตาร์การ์เดียนไคสะวิธีเล่นก็1ใช้ RP สุ่มตั๋วพิทักษ์ดวงดาว1หรือ3ใบโดยตั๋วแต่ละใบก็จะมีของรางวัลตามนี้2เลือกว่าจะรับของรางวัลหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสตาร์ไลท์คอย3ใช้ RP เพื่อนำตั๋ว E กับ F ออกได้แต่ครั้งแรกจะฟรีนะ4สกินไคสะสามารถรับได้2ช่องทางก็คือสุ่มให้ได้ตั๋ว A หรือว่าเอาไปแลกเป็นสตาร์ไลท์คอยแล้วมาแลกไคสะถ้าจะแลกไคสะต้องใช้ 2,200 สตาร์ไลท์คอย5หากสุ่มตั๋วจนหมดแล้วสามารถรีเฟรชหน้ากิจกรรมได้หรือจะใช้ RP ในการรีเฟรชโดยไม่จำเป็นต้องสุ่มตั๋วจนหมดก็ได้6กรอบสกินและไอคอนของสตาร์การ์เดียนไคสะสามารถใช้สตาร์ไลท์คอยแลกได้550อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดที่สามารถแลกได้มาพร้อมแล้วก่อนอื่นก็นำตั๋วระดับ E หรือ F ออกแบบฟรีๆกดนำออกปึ๊บโอเคนำตั๋วระดับ E ออกไป2ใบต่อไปถ้าจะออกใช้199 RP โอ้โหแพงเหมือนกันเนี่ยผมว่าสุ่มออกดีกว่าสุ่ม3ครั้งแรกใช้73 RPนะ3ครั้งแรกปุ๊บได้แต่โทเค็นโอเครับทั้งหมด3ครั้งถัดไปใช้285โอ้โหได้แต่ตัว E กับ F ต่อไปใช้595โอ้โหแม่งได้แต่ตัวข้างล่างอ่ะยังเหลืออีก1ตัวสุ่มครั้งถัดไปใช้875มาดูซิอีก3ครั้งเราจะได้ใครสาหรือไม่โอ้โหไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้แหละได้แน่นอนเลยอีก2ใบสุ่มอีก2ครั้งก็ได้แล้วมาดูซิว่ารอบนี้จะได้อะไร A หรือ B A หรือ B โอ้โหได้ B วะให้เลือกเป็นสกินอีพิกมาใบสุดท้ายออกแน่นอนปึ๊บเลือกสกินไคสาอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยได้ไคสาละประวัติการเล่นใช้ RP ไปประมาณ 2,500 RP เอาจริงคุ้มนะได้สกินไคสาแล้วก็ได้สกินอีพิกแถมได้ออฟกับโทเค็นมาอีกเยอะเลยได้แก็บแบ็คด้วยก็ถ้าใครอยากสุ่มซื้อสกินไคสาในราคาที่ถูกลงหรือว่าพร้อมของแถมด้วยก็แนะนำกิจกรรมนี้เลยเผื่อโชคดีอาจจะสุ่มแป๊บเดียวได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็รอบนึงใช้ประมาณ 2,500 RP ราคาก็ไม่ค่อยต่างจากในร้านเท่าไหร่แถมได้ของแถมด้วยบอกเลยว่าคุ้มส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็ถึงวันที่21กรกฎาคมโยโย่มันจะเล่นใครสาดนะใครสาดสกินใหม่รุ่นก็ใช้รุ่นโดมิเนชั่นนะเกียร์เราเป็น Hell of Base สำหรับเป็นสาย Inspiration นะมาพร้อมกับสกิน Legend ใหม่ล่าสุด Star Guardian ใครสาดโคมาเบสิกเป็นสีชมพูปึ๊บปึ๊บมีสีเขียวด้วยสีนี้น่าจะเป็น Bundle กับ Tokenปึ๊บท่ารีสปอนอุ้ยโคตรสวยโอ้ดูดิบินได้ด้วยอะไรวะเนี่ยสีชมพูเพิ่งเห็นนึกว่าเหมือนโปรเจกต์เวนเปิดติปรับเปลี่ยนเฮดอยู่ดีระหว่างร้านค้าเท่านั้นและเปิดอยู่เสมอในการกดคอนโทรล5นี่ไงดูกดคอนโทรล5คือแบบเอฟเฟคมุ้งมิ้งเต็มจอเลยสวยจัดสมรสที่เป็นสกินเลเจนด์ลูกเล่นโคตรเยอะดูท่าวะโคตรสวยว่าผมปิดไอ้นี่ดีกว่าวะรู้สึกมันจะมองยากเปิดปิดเราสามารถเปิดชิงไว้ได้ด้วยแล้วเนี่ยโอเค3ตัวแรกไม่พลาดผมว่าปิดไว้ดีกว่าวะเฮ้ยเดี๋ยวดิกำลังกดคอนโทรล5อยู่เลยกำลังเถอะสกินใจเย็นมัน2ถอยนั่นเซราฟีนไม่มีแฟลตแล้วไงชิบหายละโน เล่นเซราฟีนแล้วเจอตัวดึงทำไงดีวะเนี่ยช่วยยังไงอ่ะเฮ้ยระวังโดนดึงนั่นจะเอาแต่เซราฟีนหรือไงวะเนี่ยมานาหมดไม่ใช่หรอเราอ๋อแฟดด้วยชนมันสวยงามยังไงครับการแก๊งของเพคาริมวินาซัตเวล6เปิดอันติบอกนะว่าดับเบิลคิวอ่ะต้องแฟดหนีเลยดูดิเกินแก๊งไม่ได้ขนาดต้นเกมนะโอ้แม่งคืนกินมินเนี่ยนด้วยโอ้เอาแล้วไงว่าแล้วโดนอีกแล้วเอ็กซอร์ดให้โอ้โหเจ็บวะว่าแต่เล่นบน ไปได้นาซัสคาป้อมเอ็กแฟดอีกแล้ว
ันนะตายมาโดนดึงง่ายจังวะโอ้โหโดนดึงนี้ผมช่วยไงวะถามจริงกดคอนทอน5มันใส่แล้วเนี่ยอ๋อโอเคเหมือนแว่นตาดราก้อนบอลอ่ะโอเคเฮคลีมาแล้วเอ้าแฟตติกแล้วเรียบร้อยดึงว่าแล้วไงถอยผมว่าต้องแฟตว่ะโอเคอุ้ยมันมาเยอะแยะวะเนี่ยมาเยอะเกินไปรับวิ่งยาวต้องถอยอ่ะล็อกสิโอเคซันก็13นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอชัดเอาโซาลาฟีนันตีอย่างนี้โอ้โหเย็นแฟตทุกโคตรแรงนะซาละNo. Hey, hey, shit! I'm not even trying. Growing up means making your own love.
Look what they did. สามบักเฮ้ยผมโยนโอ้ my god เข้าเลยเกินวะทริปเปิลคิวไม่งั้นได้เพนต้าแล้วเนี่ยถ้ารอดนะชัดดาวอ่ะฮิวโอ้ยมันหายตัวอีกแล้วเอ้าเยลลี่ตัวแตกโอเคเขาหมดยอมนี่หว่าที่ชื่อ